เราได้เริ่มในการที่จะลงออกมาบริการในครั้งที่22ไปแล้วแน่นอนก็ได้รับความกรุณาได้รับความเข้าใจตรงพ่อใหญ่ที่นี่แหละมาถึงนาทีที่บอกว่าพระพรหมเวทีนะใช่ไหมครับได้รับความกรุณาอนุมัติอนุญาตให้ช่วยสถานที่แห่งนี้ดำเนินการกันมาเป็นครั้งที่22ในตอนนี้พวกเราทุกท่านที่มาที่ไปก็เชื่อว่าได้รับอานิสงส์กันโดยตลอดอย่างต่อเนื่องมากน้อยค่อยแรงก็แตกต่างกันบางคนก็ปุ๊บปั๊บก็จะได้ทันทีเลยเห็นเนื้อเห็นหนังทันทีเลยประมาณนี้ด้วยความกรุณาด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความทุ่มเทของพระมหาชัยชุมพลพอท่านนั้นก็ดำเนินการมาเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสขอกราบวันนาท่านพระมหาชัยชุมพลกรุณาลองพูดคุยกับผู้ที่อยู่หน้าตรงนี้ครับเชิญครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็เมื่อกี้ละครจบไปแล้วซึ่งมันสะท้อนหลายอย่างนะครับถ้าคนได้ติดตามลงมานานจะรู้นะครับถ้าเราสรุปง่ายๆคือธรรมะกับอธรรมนะง่ายๆธรรมะกับอธรรมธรรมะก็คือความสว่างอธรรมก็คือความมืดไอ้ที่เรายังไม่เห็นความสว่างเรายังมืดอยู่นะครับนั่นจริงเราจริงไม่คิดที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยเพราะว่ามันมีความมืดมัน 20% 30% ที่มันครอบงำมาอยู่นะทั้งที่อาตมาเองเนี่ยก็ติดตามลงมานานกับ18 19ปี20ปีแล้วเนี่ยก็เห็นความศักยภาพของลงเราจริงอาตมาจริงติดตามตรงนี้แล้วก็พยายามติดต่อลุงภาษางานลุงแล้วก็มาตรงนี้เดือนละครั้งแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันหรือที่ความว่างของศาลานี้ปกติแล้วจะมาวันอาทิตย์แต่วันนี้แต่ว่าอาทิตย์นี้พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์มีงานบวชจะมีจัดสถานที่เลี้ยงตรงนี้ก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเชิญลุงมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจึงจะมาเจอสิ่งนี้ได้ลุงมาก็เป็นตัวแทนก็คือใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองแรงงานในสุดที่เห็นเมื่อกี้มัจจุราชพญามัจจุราชนะธรรมะกับอธรรมนั่นเองคือธรรมะกับธรรมเนี่ยมันตีกันถ้าในตัวเราคือสิ่งดีกับไม่ดีกันมันตีกันอ่ะบางทีเราเอ๊ะสิ่งนี้มันดีหรือเปล่ามันควรทำหรือไม่ควรทำหรือความคิดที่เราจะไปเที่ยวแบบเนี้ยกับความคิดที่เราจะอยู่บ้านทำงานเนี่ยมันดึงกันเอ๊ะเราจะไปเที่ยวดีหรือว่าเราจะอยู่บ้านทำงานดีเดี๋ยวมันดึงกันไปดึงกันมาแบบนี้เรียกว่าธรรมอธรรมก็จะไปดีกว่าไปเที่ยวเลยสนุกสนานเฮฮาพันนองกันส่วนธรรมะก็จะบอกเฮ้ยส่วนใจหนึ่งที่เป็นธรรมะก็บอกให้อยู่บ้านดีกว่าทำงานเป็นประโยชน์เป็นสาระทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อครอบครัวดูแลญาติพี่น้องอะไรทำนองนั้นนี่คือมันดึงกันตลอดหรือเวลาเราจะทำบุญทำทานหรือเวลาจะเสียสละทำบุญอย่างเงี้ยใจที่เป็นอธรรมเรียกว่าเฮ้ยอย่าไปทำเลยดิมันเปลืองเงินจะหมดแล้วเราจะเอาอะไรกินเราจะอยู่ยังไงแล้วลูกหลานเราจะกินอะไรนี่คืออธรรมที่มันดึงไว้ส่วนทางธรรมก็แบบให้ทำเถอะทำบุญเสียสละแบ่งปันสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเราเสียสละไปคนอื่นก็จะมีความสุขส่วนเราเนี่ยมีความทุกข์ถ้าเราคนอื่นมีความสุขเราก็พอใจนี่คือฝ่ายธรรมะมันคิดนะมันคิดสลับไปสลับกันมาอย่างเงี้ยคือมันรับกันตลอดธรรมะกับธรรมในตัวเราก็น้อยตัวเราก็เหมือนกันแบบนี้นะก็คือธรรมะกับธรรมที่เราดูในบทเมื่อกี้ที่คนหนุ่มน้อยกับคนลุงมันก็สะท้อนอะไรเยอะมากมายธรรมะกับธรรมก็ใช้ได้ความมืดกับความสว่างก็ได้บวกกับลบก็ได้อันเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ละครนี้ก็คือการแสดงเนี่ยที่คนหนุ่มเขาทำเนี่ยมันเหมือนกับเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราคิดตามก็คือมันเป็นปัจจุบันเขาพยายามจะสื่อให้เรารู้อะไรถ้าคนอย่างอาตมานี่รู้แล้วว่าเขาจะพยายามจะสื่อถึงอะไรแต่ไม่ทราบว่าญาติโยมจะรู้หรือเปล่าแต่อาตมารู้ว่าเขาต้องการจุดไฮไลท์จริงคืออะไรก็รู้หมดแล้วอาตมาก็รู้หมดแล้วมันเผยในตัวมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ใครจะคิดได้ 80% คิดได้ 90% หรือคิดได้ 50% ถ้าคิดได้ 50% หรือ 40% ก็คิดได้ว่าเขาคุยกันธรรมดาหรือพูดคุยกันเรื่องไกลตัวเกินไปที่จริงแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราอะไรนั่นแหละต้นเพราะฉะนั้นอย่างนั้นคืออธรรมอธรรมก็คือชอบจะไปข้างนอกชอบเที่ยวสงสนานธรรมะก็ชอบที่จะอยู่กับที่หรือเช่นเวลาเนี้ยเชิญลุงมากันเนี้ยคนที่อยากจะเที่ยวเร
ันนี้ไปเที่ยววันนี้ก็ว่าเดี๋ยววันหลังถ้าไม่เจอลุงก็ได้เดือนต่อไปพอถัดต่อไปลุงก็ไม่ได้มาแล้วติดเช่นเดี๋ยวปลายเดือนลุงก็ต้องไปต่างประเทศเลยแล้วเป็นต้นมันก็จะพลาดโอกาสคือสิ่งที่มันไม่ดีก็จะดึงเราไปข้างนอกสิ่งที่ดีก็จะดึงเราไปดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยถ้าเราขาดปัญญาแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าไอ้ควรจะทำอย่างไรดีควรจะไปหาใครดีปัญญาส่วนหนึ่งคือเราแยกไม่ออกว่าเราจะไปหาใครดีที่ผู้ประเสริฐที่ผู้จะดึงเราให้มันออกจากสิ่งความทุกข์หรือผู้จะดึงผู้ที่จะดึงเราให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นใครที่สำคัญเราแยกไม่ออกตรงนั้นแต่ธรรมะคิดว่าธรรมะแยกออกแล้วว่าคนจะไปหาใครที่เขาจะดึงเราให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้เข้าถึงกระแสพระธรรมได้พบสิ่งที่ประเสริฐเรียกว่าได้ปัญญาปัญญาตัวนี้เรียกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์ปัญญาคือตัวรู้แยกออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรชั่วเป็นต้นเพราะฉะนั้นที่เราเชิญลงมา23ครั้งเข้าไปแล้วแล้วก็เกือบ2ปีกว่าและก่อนที่จะเชิญลงมา2ปีเนี่ย2ปีก่อนนู้นที่จะเคยที่จะมาในเข้าใน22ครั้ง23ครั้งเนี่ยก็เชิญลงมาเป็นส่วนตัวเป็นประมาณเกือบ20ครั้งเหมือนกันอยู่ในสวนไปคุยสนทนาธรรมกันนะกว่าจะคิดที่จะมาเปิดตรงนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะและการที่เชิญลงมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการจัดสถานที่อะไรต่างๆไม่ใช่เตรียมเฉพาะภายในวันนะครับต้องเย็นอย่างน้อย2วันสถานที่ทุกอย่างตรงนี้พอลุงกลับไปปุ๊บตรงนี้จะโล่งหมดใช้งานอื่นได้เพราะฉะนั้นสถานที่ที่ตั้งมันก็คือการจัดตั้งเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดคิดดูว่าต้องใช้แรงงานเท่าไหร่แล้วทำไปเพื่อใครทำเพื่ออะไรต้องลงแรงลงทุนเท่าไหร่เป็นต้นนะทำเพื่อใครทำเพื่อประโยชน์อะไรเป็นต้นนะครับถ้าคนที่เห็นความสำคัญเนี่ยเขาจะเห็นความสำคัญเนี่ยเขาจะเห็นอันนี้เห็นความยิ่งใหญ่ในการที่จะเชิญลงมาตรงนี้ได้ทำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดโอกาสตรงนี้ก็ถือว่าเสียดายนะครับเสียดายเพราะเราพยายามเชิญลงมาแล้วพยายามประสานงานติดต่อต่างๆเพื่อให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในนครปฐมและใกล้เคียงเนี่ยได้มาโดยสะดวกถ้าไม่มาเจอลงตรงนี้ต้องไปเจอลงที่บ้านเจอที่บ้านก็เจอยากเพราะผู้คนก็เยอะอีกคิวก็ยาวนะเพราะฉะนั้นจึงทำยังไงเราจะมีปัญญาตรงนี้แยกออกมันพูดยากมากตรงนี้มันเหมือนกับเป็นบุญที่มันติดตามเรามามีปัญญาว่าเฮ้อันไหนมันควรเข้าไปหาการรักษาแบบไหนการกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไหนที่มันจะทำให้ร่างกายเราไม่ทุกข์ทรมานทำให้เราร่างกายเราไม่ดึงสารพิษเข้าไปมากมายกำจัดอาการแบบไหนที่ทำให้ร่างกายเราเบาบางแล้วก็มีความเบาบางแล้วก็ในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นความสว่างได้กระแสประธรรมได้เร็วขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนนี่แหละคือมันแยกไม่ออกบางคนเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการไปปฏิบัติธรรมกับพระมันก็ถูกต้องถ้าเป็นพระสงฆ์ที่เขายังไม่ได้บรรลุธรรมมันก็ยากมันก็จะมีโอกาสที่จะพาตกคูตกลงคลองได้หรือมันกับคนตาดีคนตาดีจูงคนตาบอดมันก็ไปด้วยกันหมดนะครับตกหมดฉะนั้นต้องหาคนที่เขาบริสุทธิ์หาคนที่เขาทำยังไงจะดึงเราให้พ้นจากเวียนว่ายตายเกิดได้แต่อันดับแรกเลยต้องให้พ้นจากสุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อนสุขภาพต้องแข็งแรงสุขภาพต้องไม่เจ็บไม่ได้ป่วยก่อนเนี่ยตรงนี้แหละพูดยากว่ามันเราจะหาใครโอเคถ้าคนอื่นที่เขาไม่ได้ฟังเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยได้ฟังแล้วเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันควรจะไปที่ไหนหรือว่ามีคนที่เขาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะรีบติดตามลงรีบศึกษาลงว่าเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะเพราะอาตมาแน่นอนแล้วว่าอาตมาก็รับรองอาตมาคิดว่าอาตมาไม่ไปสายไหนแล้วนะก็คงไม่ไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วที่จะหลุดพ้นที่จะให้เราได้กระแสพระธรรมระดับโสดาสกิทานาอรหันต์เนี่ยอาตมาคิดว่ามีที่อื่นแล้วอาตมาคิดว่าอาตมารู้แล้วว่าต้องไปที่ไหนเป็นต้นเมื่อรู้แล้วก็พยายามจะให้ญาติโยมได้เห็นได้มาได้อาศัยตรงนี้โดยเฉพาะสุขภาพก่อนสุขภาพก่อนแต่คนที่รับได้ก็รับได้จริงมาประจำแต่คนที่รับไม่ได้มาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไปๆมาๆบ้างก็ตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็แล้วแต่บุญบารมีตรงนี้แต่ว่าต่อไปข้างหน้าแต่คนก็จะเยอะขึ้นแน่นอนเด็กรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาเพราะยังไงก็ตามลุงเขาก็จะมีอายุทั้งเป็น200กว่าปีพวกเราสิ้นกันไปหมดเด็กรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาลุงก็ยังอยู่ชั่ว 3-4 ชั่วคนอายุคนฉะนั้นคนก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทำยังไงรุ่นพวกเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยหรือว่ามนุษย์ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไงจะรับกระแสนี้ได้มันก็จะพัฒนาได้ไวไม่งั้นเราก็ตายเปล่าเกิดอีก
ตายไปแล้วเกิดชาติหน้าแล้วก็ต้องมาเกิดอีก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 ไม่รู้จะจบกับสิ้นเขาเรียกว่าเกิดในวัฏฏะเวียนเวียนว่ายเวียนอย่างเงี้ยตายไปแล้วเราคิดว่ามันจบแล้วไม่ใช่นะครับตายแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมระดับโสดาสกิทาอรหันต์เราก็ต้องมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมาเป็นทุกข์มีโรคมีล้านมีครอบครัวแบบนี้ตลอดเป็นล้านล้านปีล้านล้านชาติก็อยู่อย่างนี้นะครับตราบใดที่เรายังไม่เจอพระอรหันต์หรือพระที่บรรลุธรรมสูงสุดเราก็อยู่อย่างนี้ถ้าเรายังไม่เจอก็อยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราเจอปุ๊บเราก็จะหลุดวงจรมาเลยแล้วก็หลุดเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นพลังงานเป็นสุดไปเลยไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องไม่เกิดอีกไม่ต้องมีความทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมีความทุกข์การกินไม่ต้องมีความทุกข์การมีครอบครัวเพราะฉะนั้นทำไงเราจะเจอสิ่งนี้ทำยังไงมีปัญญาตรงนี้ที่จะแยกออกตรงนี้มันบอกกันยากเพราะว่ามันอยู่ที่สะสมอย่างที่จะมารับลุงได้รับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงได้เนี่ยมันก็เป็นบุญที่เราสะสมมาแล้วก็ไม่มีใครแนะนำติดต่อเองประสานงานเองไปหาลุงเองครั้งแรกเลยที่รู้จักฟังทางวิทยุแล้วก็หาที่หาหนทางไปทางไหนไปทางอะไรกว่าจะติดตามได้กว่าจะหาทางไปได้ก็เป็นปีนะครับแต่ก่อนลุงอยู่เกียรติกายไม่ไปไม่ถูกเพราะว่าเราไม่เคยไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่รู้เกียรติกายคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงพอไปกรุงเทพบ่อยๆไปเรียนที่กรุงเทพบ้างไปวัดสัมพยาก็จะเห็นเรือด่วนเนาะก็จะมีวิ่งไปทางโน้นไปทางบางซื่อไปทางวัดสร้อยทองไปทางนนท์ไปทางอะไรต่างๆวิ่งจนแล้วก็ค่อยมาศึกษาเลยว่าทางโน้นทางไหนอะไรเป็นต้นพอสุดท้ายลุงก็ย้ายมาที่จังหวัดนนท์พอที่จะรู้ครั้งแรกเราก็ไปทางเรือด่วนเป็นต้นพอหลังมาก็ไปทางแท็กซี่หลังมามีลูกศิษย์ลูกหาก็ลูกศิษย์ขับไปส่งเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยแบบนี้กว่าจะที่จะติดตามลุงได้นะครับครั้งแรกเลยที่จะมาฟังลุงบรรยายแล้วครั้งแรกที่ไปเลยก็ไม่รู้ว่าลุงทำอะไรไม่รู้เลยรู้แต่ว่าอาจจะมีการบรรยายอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้จะมีบรรยายหรือเปล่าไปแล้วก็ลุงก็ไปเข้าไปในบ้านมันจะมีบ้านเล็กๆแต่ก่อนเข้าไปเสร็จแล้วก็ลุงก็บรรยายไปก็ลุงบรรยายอยู่เข้าไปก็ไปนั่งเสร็จแล้วก็ฟังลุงบรรยายเรื่องน่าจะเรื่อง31ภพภูมิอะไรทั้งนั้นฟังลุงไปแล้วก็งงคือมันไม่กระมึนหัวลุงมันก็ลุงก็ถามว่าเป็นไงบ้างเข้าใจไหมอาตมาบอกว่างงมึนหัวอะไรทั้งนั้นแล้วลุงก็ปรับให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เข้าใจก็มันก็ว่าความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันปะทะกันเราไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยเจออย่างลุงได้ความบริสุทธิ์สัมผัสได้แล้วปุ๊บร่างกายเราก็เปลี่ยนปรับเพราะเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงอายุ25 26เนี่ยเรายังไม่เคยเจอสิ่งที่บริสุทธิ์ทางงานที่บริสุทธิ์หรือว่าสิ่งที่เกิดที่เป็นตัวความสว่างซึ่งเหมือนกับซิมเหมือนกับตัวที่บันทึกในคอมพิวเตอร์ตัว CPU ตัวนั้นน่ะตัวที่เป็นตัวกระจายความบริสุทธิ์ตรงนั้นเรายังไม่เคยเจอเมื่อเจอปุ๊บมันก็กระจายสู่ร่างกายก็ค่อยปรับจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในตรงนั้นแรงในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มขยายออกสิ่งบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆออกไปสิ่งที่บริสุทธิ์ก็จะเข้ามาแทนจนฟังลุงก็ไม่ค่อยไม่ปวดหัวไม่เหมือนแล้วก็เริ่มเข้าใจเปิดมันกับมันเป็นช่องเดียวกันแล้วเป็นทางเดียวกันแล้วมันก็รับกันได้แล้วเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยญาติโยมที่อาจจะรู้จักใหม่ๆหรือว่าให้ลุงสัมผัสใหม่ๆมันก็อาจจะมึนอาจจะงงบ้างอาจจะไม่รู้สึกพอบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะปรับได้เองค่อยไปศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียนรู้อะไรที่ว่าพิเศษเราเห็นอยากจะรู้อะไรใครเราก็ต้องศึกษาตรงนั้นให้เป็นพิเศษศึกษาตาม YouTube ยังอะไรเยอะแยะหมดยิ่งของลุงก็จะมีเยอะมาก YouTube ไปดูในการดูแลรักษาคนแต่ละคนเป็นยังไงดูแลคนลุงบรรยายเป็นยังไงนั่นแหละเราตัดสินใจว่าจะเลือกใครไม่เลือกใครควรจะติดตามใครเป็นต้นนะครับพายุนี้ต้องรีบตัดสินใจถ้าไม่รีบตัดสินใจเนี่ยมหาภัยพิบัติเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายทั้งลมพายุทั้งฝนตกน้ำท่วมต่างประเทศนะครับเยอะแยะมากมายในขณะที่เราร้อนจะต่างประเทศน้ำท่วมเกิดลูกเห็บเกิดอะไรต่างๆในขณะที่เราหนาวที่อื่นมันก็ร้อนเราฝนตกที่อื่นก็แห้งแล้งเนี่ยมันสลับไปสลับมานี่คือโลกเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้ายิ่งโรคภัยไข้เจ็บยิ่งมลพิษภาวะความเป็นพิษในอากาศเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบขนขวายหาสิ่งที่ประเสริฐใครที่ช่วยป้องกันเราได้ใครที่ช่วยคุ้มครองเราได้ต้องรีบตัดสินใจโอเคเมื่อถึงเวลาทำงานเราก็ต้องทำเมื่อหยุดงานทุกเราก็ต้องศึกษาให้มันได้ยิ่งมีคนชี้แนะหรือมีจะมาชี้แนะชี้นำแล้วเนี่ยก็ต้องควรรีบเร่งนะรีบเร่งศึกษาแต่ละคนให้คนนี้เป็นยังไงที่ตมาแนะนำเป็นต้นเมื่อเราฟังแล้วปรับจูนเข้าใจแล้วก็ติดตามให้มันได้นะครับ
พราะว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้มันโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากเห็นไหมครับที่ว่าฝุ่นละอองต่างกระจายไปทั่วประเทศ 2.5 ต่างนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยังไม่รู้จักกระแสพัฒนามหรือยังไม่เจอลงที่ท่านได้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ตลอดไปที่ไหนก็ทุกข์ตลอดหลังๆมาเนี่ยตมาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรคนอื่นก็ลืมทั้งเป็นไข้หวัดนกหวัดนกอะไรกันก็ไม่ค่อยเป็นหวัดก็ไม่ค่อยเป็นนั่นคือได้แรงกระแสกระทำและที่สำคัญคือทุกวันทุกชั่วโมงเนี่ยตมาไม่เคยฟังธรรมะของใครเลยนะก็ไม่ได้ฟังของลุงธรรมะเลยทั้งหมดเลยที่ฟังที่เบย์บันทึกมา24ที่บันทึกมาเวลาไปฟังบรรยายเนี่ยก็บันทึกฟังหมดแต่เมื่อฟังลุงเพิ่มมันจะรวมได้ของคนอื่นทั้งหมดเลยเกจิอาจารย์ต่างก็จะเราก็จะบูรณาการได้หมดเลยมันจะเชื่อมโยงไม่ได้หมดเลยแล้วก็ไปเทียบเคียงว่าใครสูงใครต่ำใครพูดได้ลึกกว่าใครพูดได้ชัดเจนกว่าใครพูดแล้วเราฟังแล้วตัวเบาสบายตัวโล่งนั่นแหละแบบนั้นแหละต้องเปรียบเทียบแบบนั้นอาตมายังไม่ได้ยึดติดนะว่าครูบาอาจารย์ว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่สอนเราต้องเป็นพระสงฆ์ไม่ได้ยึดใครที่มีความรู้แจ้งกว่ามีความสามารถสูงสุดก็เอาคนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสนะครับแต่ใครที่ได้กระแสพระธรรมชั้นสูงนั่นแหละคือผู้ที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ยึดติดแล้วมันไม่ได้เป็นตัวมันไม่ได้ตัวบอกว่าเราต้องเป็นพระสงฆ์หรือต้องเป็นฆราวาสถ้าผู้ที่ได้รับพระธรรมชั้นสูงอันเนี้ยมันเหมือนกันหมดคือความบริสุทธิ์มันไม่ได้แบ่งว่าเป็นผ้าเหลืองเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์แต่มันเป็นความบริสุทธิ์คนเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเป็นทั้งฆราวาสก็ได้เป็นทั้งพระสงฆ์ก็ได้เพราะท่านเป็นมีความบริสุทธิ์อยู่แล้วไม่จะเป็นต้องยึดถือว่าต้องเป็นจีวรผ้าเหลืองแต่ใจท่านบริสุทธิ์แล้วใจท่านเป็นหนึ่งเดียวแล้วเป็นหนึ่งเดียวโลกกับจักรวาลแล้วเป็นต้นนั่นจึงที่อาตมาบอกว่าอยากจะให้ญาติโยมติดตามให้มันดีใครที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สามารถกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยที่ไม่ต้องทานยาซึ่งถ้าทานแล้วมันสะสมร่างกายเยอะตั้งแต่อาตมารู้จักลุงหมออาตมาก็ไม่เคยทานยาเลยนะแต่รู้จักลุงมาตั้งแต่เกิดความเข้าใจมาแต่ก่อนนี่ก็เหมือนกันอ่ะปวดหัวก็หาง่ายๆหาทิฟฟี่อะไรทานหรือว่าเป็นหวัดก็หาทิฟฟี่คิดอย่างเงี้ยเพราะเราโดนปลูกฝังมานานไงโดนปลูกฝังมานานจริงๆแล้วก็ตมาก็ไปฟังลุงทุกเดือนมันทำให้เกิดความซึมซับซึมซาบแล้วก็เกิดความเข้าใจเยอะแม้กระทั่งเรื่องยูกยาเรื่องสารเคมีมันเนี่ยเห็นความน่ากลัวแล้วไม่กล้ากินเลยครับไม่กล้ากินเลยเพราะมันจะไปกระทบตลอดที่เรากินตั้งแต่เราเกิดมามันก็ยังสังสมอยู่นะครับตราบใดที่เรายังไม่เจอพลังงานบริสุทธิ์หรือผู้ที่ได้ความบริสุทธิ์มาสัมผัสตัวเราตราบนั้นมันยังไม่ไปนะครับยังอยู่เพราะมันเราใช้น้ำก็ไม่ออกมันติดอยู่ในฝังในร่างกายเราเซลล์ร่างกายเราทั้งหมดลงนานไปอายุมากเข้า40-50มันก็สะสมก็เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยมาตลอดกลายเป็นเรื้อรังรักษาไม่ได้แต่มารู้สึกว่าไม่มีอาการตรงนี้เพราะว่าเราไม่ทานยามันไม่มีการสั่งสมตั้งแต่เราทานยามาอายุหนึ่งขวบเกิดมาจนถึง25ปีตัวนั้นเราก็โดนล้างมาจนเป็น10ปีแล้วมันก็จะเริ่มเบาบางที่จะน้อยลงจึงไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้เวลาเจอพลังงานติดตามฟังเสียงลงมันก็จะชาร์จได้เร็วมันก็จะร่างกายก็จะปรับได้เร็วส่วนใครที่อายุมากๆที่มาเจอลมตัวมากเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะแล้วพอเจอพลังงานตรงนี้เพิ่มมันก็ล้างใช้เวลานะล้างนานเยอะใช้เวลาล้างมันนานเพราะสารเคมีที่เรากินไปแต่ละคนนะครับเกิดมาเป็นเด็กพ่อแม่ก็พาไปหาหมอให้กินยาแล้วมันก็สะสมตั้งแต่เด็กแล้วแล้วจะล้างออกไงได้จนถึงสะสมถึง50-60 ปีบางคนกว่าจะรู้จักลุงเนี่ยแล้วพลังงานลุงจะไปล้างออกมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเป็น10-20 ปีถ้าไม่เคยติดตามลุงแล้วยิ่งลำบากอย่างนี่คือความคำพูดแบบนี้ถ้าใครมีปัญญาฉลาดก็รีบไปติดตามรีบไปค้นหารีบไปคิดว่าให้มันจริงหรือไม่จริงแบบนี้มันจะได้ไหวถ้าเราฟังผ่านหูไปเฉยพอเสร็จแล้วผ่านลุงช่วยกำจัดอาการจะแค่ได้ปวดเสร็จแล้วผ่านไปกลับไปก็ปวดหัวก็กินยาเหมือนเดิมมันก็จึงไม่มีประโยชน์เขาเรียกว่ายังไม่เกิดความเข้าใจที่ลุงอธิบายตรงนี้แหละที่จะมาพูดก็ต้องเกิดปรับความเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจเกี่ยวกับลุงหรือเข้าใจคำว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือเข้าใจเรื่องตัวเราเข้าใจเรื่องตัวเราปึ๊บเวลาลงสมบัติให้มันจะหายแล้วก็จะยั่งยืนไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาย้อนเข้ามาอีกหรือย้อนเข้ามาลงสมบัติก็เดียวมันก็หายไปเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจลงมันก็ใช้เวลานานมากนะครับก็อย่างนี้แหละก็ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องเจอลงตลอดไปไหนก็เจอลงก็ไม่มีการพัฒนาออกเด็กที่ขึ้นใหม่เด็กที่ขึ้นโตขึ้นมาใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่เราแล้วนะมันก็จะลำบากเพราะนั้นเด็กก็มาเยอะอย่างเราก็ยังอยู่ลุงก็ได้รับภาระเยอะต้องดูแลคน
เป็นในร้อยพันๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบพัฒนาตัวเองให้พ้นไปพ้นไปคือให้สุขภาพแข็งแรงเป็นต้นเด็กที่เกิดขึ้นใหม่รุ่นกลางคนก็จะเข้ามาแทนเราดังนั้นก็ลุงก็จะรักษาคนเป็นวันละเป็นร้อยก็จะไม่ไหวตรงนี้เราเพื่อที่จะมาปรับความเข้าใจก็ประโยชน์ของแขนนี้ก่อนโอเคเจริญพรครับเอาล่ะกราบขอบพระเดชพระคุณที่ได้กรุณาเชื่อมโยงเปิดประเด็นให้ได้รู้ว่าที่มาที่ไปที่แท้จริงนะฮะวาระต่อไปทีนี้นะก็อยากจะเอาตัวแสดงที่เต้นหลงหนิงฟรีนี่นะฮะมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะลองผมเองก็ไปใกล้ไม่เคยดูว่าเขาจะมาทำที่ตรงนี้สักไม่กี่นาทีหรอกนะฮะผมเรียกเขาว่าไทเทนแมนครับทีแรกเขาไม่รู้หรอกว่าไทเทนแมนคืออะไรผมก็เรียกเขาไทเทนแมนพอมาถึงตอนหลังเขาเออไทเทนแมนมันเซ็ตในตัวเขาไปซะแล้วทีเดียวไอ้คำพวกนี้แหละไม่ได้บอกว่าเพื่ออะไรประสงค์อะไรอยู่เขาก็ทำหน้าที่ไทเทนแมนของเขาเพราะฉะนั้นไม่รู้อยู่ไหนอ้ามาละอ้าวเชิญไทเทนแมนครับมายืนอยู่หน้าจอชิ้นในจอด้านหน้าทุกท่านนะครับเชิญครับหลับตาเลยครับกลับไปบ้านแล้วก็ไปทำอย่างที่บอกนะครับอย่าชะล่าใจถ้าอยากจะสบายตัวไม่มีอะไรต้องพูดมากไปกว่านี้รู้จักกันอยู่แล้วไม่ทำมันไม่ได้นะครับมันมองไม่เห็นตัวมันเลยไม่รู้ตัวเมื่อมองไม่เห็นตัวไม่รู้ตัวจับต้องไม่ได้มันก็เลยไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรเราได้แทนที่เราจะทำได้สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงแค่ติดหมอนวดแก่ๆคนหนึ่งหัวหงอกเห็นไหมครับติดผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งแล้วบอกว่าเออเขานวดสบายนะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้ตับตานะครับอันนี้ก็จะเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดใน3โลกนะครับเดิมมันเข้าทางจมูกก็ยากเข้าทางปากก็ยากทีนี้ไม่ต้องไม่เข้าทางจมูกและทางปากเลยพอผมนับลง5 4 3 2เนี่ยฮะให้หยุดหายใจนะครับทันทีหยุดหายใจแล้วก็หยุดห้ามหายใจเด็ดขาดนะครับพร้อมนะครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับ1001 1002หยุดไว้นะหยุดไว้1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15 16สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใครอ่อยแล้วยกมืออ่าดีมากเก่งมากคนที่ยังไม่ออกไปต่อนะ21 22 23 24 25 26 27 28คนที่ออกแล้วหยุดหายใจต่อเลยครับ29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40ใครยังไม่ออกยกมือครับใครยังหยุดหายใจอยู่ยกมือฮะสำหรับรอบแรกใครออกแล้วยกมือครับโอเคขอบคุณครับถามว่าคุณแม่มันรู้สึกยังไงครับตอบเลย
ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องมองกันตอบหาไม่ตอบก็ได้จบไปเจอลุงหมอไม่ให้อะไรหรอกครับตอบเลยฮะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกรู้สึกอะไรครับรู้สึกอะไรอยู่แถวนี้ครับติดขัดๆอยู่แถวนี้โอเคเอาละครับตอบทุกคนครับไล่ไปนะครับไล่ไปเลยคือถือว่าอย่ามาใช้เวลากับผมนานเสียเวลากับผมนานเดี๋ยวจะได้เจอลุงหมอกตอบไล่ไปเลยตอบเลยครับโล่งตอบแบบว่าโกหกตัวเองก็ได้ครับเออตอบให้มันผ่านไปตอบเลยครับตอบเลยครับตอบตามเขาเนี่ยข้างๆเขาว่าตอบอะไรเราก็ตอบตามเขาไปโล่งข้างหลังครับไล่ไปโล่งหายใจเนี่ยติดนะครับอึดอัดที่ไหนครับนี่ไปอกโอเคดีมากโล่งอึดอัดตรงไหนครับจมูกอึดอัดปากอึดอัดโล่งแน่เหรอแม่อึดอัดได้รอบแม่นะโอเคดีมากครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปต่อได้คือคนที่อะไรดีครับคนที่ไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองจะมีอยู่แค่ไม่กี่คนข้อจำกัดของเราคือตอนนี้อยู่ที่ตัวเราครับต่อให้อีกกี่สิบลุงหลอกเราก็จะมานั่งค้างเต่งอยู่ตรงนี้บางส่วนนะครับซึ่งผมก็จะไม่บอกว่าเป็นท่านใดแต่คนที่ตอบได้ตรงตามความรู้สึกของตัวเองแล้วทำจริงแล้วเจอจริงแล้วตอบตามความจริงนั่นแหละครับจะไปต่อได้เมื่อไปต่อได้ผมก็จะเห็นแล้วว่าจะช่วยแก้อย่างไรนะครับมันอึดอัดมันติดขัดเป็นไปได้ไหมครับว่านี่แหละครับคือสุขภาพของเราในอนาคตเพราะว่าวันนี้มันแน่นซะแล้วนะครับมันติดขัดมันอึดอัดซะแล้วนะครับนี่คือสำหรับคนที่รู้สึกจริงแล้วบอกตามความรู้สึกได้นะครับมีอยู่แค่สองอย่างคือโล่งกับแน่นส่วนท่านที่ไม่รู้สึกถึงความรู้สึกตัวเองแล้วตามเพื่อนนั่นแหละครับท่านจะไม่สามารถที่จะพบตัวตนของตัวเองได้เลยเห็นไหมครับนั่งไปก็เสียเวลาเปล่ากรอกเอกสารเสียเวลาเปล่าแน่นอนใช้เวลาตรงนี้เสียเวลาเปล่าแน่นอนนะครับถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเราสามารถนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะให้เข้าทางจมูกนะครับแล้วดูสิครับว่าท่านที่แน่นมันจะทะลุทะลวงไหมนะครับพอนับ5ลงมาเนี่ยสูดเข้าจมูกเสร็จปุ๊บลงท้องไปเลยแล้วกั้นแล้วหลับตาอยู่นะ5 4 3 2ไปครับ1001 10021,003 ที่ให้หลับตาเพราะว่ามันอาจจะหรือเผื่อฟลุกเกิดแสงในตามันได้รู้ว่าศักยภาพของลุงงอกนะครับเป็นเช่นไร 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 15 16 17อัดไว้ครับอย่าไปยอม18 19 20 21 22 23 24 25ดีครับแม่สุดยอด26 27 28 29ดีครับ30ดีครับ31ดี32ดีดี33นั่นแหละครับไอแรงๆเลย3435 36 37 38ดีครับ39 40 41 42 43 44 45ดีครับ46 47ใครยังกลั้นอยู่ยกมือครับ48 49ดีครับอั้นไว้50 51 52 5354 55โอ้มันเก่งจังเนาะ56 57 58 59 1นาที
1,001 1,002โอ้ไม่หลุดเนาะ1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 ใครยังอั้นหายใจอยู่ครับยกมือให้ดูหน่อยใครที่ปล่อยแบบหมดแล้วยกมือครับเยี่ยมครับถามคุณแม่ว่าเป็นไงครับต้องยืมเพื่อนอีกไหมเป็นยังไงครับอึดอัดอยู่เมื่อกี้โล่งหรือแน่นเมื่อกี้โอเคโอเคดีนะแต่พอทำจริงๆนะตอนนี้โล่งหรือแน่นครับหลังจากที่ปล่อยแล้วนะโล่งนะครับเป็นตัวเองแล้วเนาะนี่นะครับถึงจะสามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้คุณแม่เป็นไงครับโล่งหรือแน่นครับก็โล่งก็โล่ง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 ตอนแรกแน่นหรือโล่งครับหรือตามเขาครั้งแรกเดี๋ยวก่อนคำว่าแน่นแน่นครั้งแรกหรือครั้งที่สองเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นครั้งแรกเราหยุดหายใจแน่นหรือโล่งครับโล่งโล่งอ่ะครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ทางจมูกเนาะตอบครับโล่งโล่งหรือแน่นแน่นในท้องออกไหลมันมีอะไรพุทธป้าที่ไหลใช่ไหมตึงตึงนะโอเคสุดท้ายพอปล่อยแล้วเป็นยังไงโล่งอ่ะเดี๋ยวเจอโดสที่3นะครับกิน3เม็ดนั่นก็จะรู้เลยไปได้เลยเมื่อกี้ที่แน่นยังแน่นอยู่หรือเปล่าครับแน่นไหมครับไม่แน่นป้าแดงนะเพราะเป็นอย่างสี่ครับความร้อนมันเกิดแสงมันไม่ใช่เรื่องพิสดารประหลาดนะมันเรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความร้อนมันไปอัดมันไว้มันก็เลยร้อนร้อนก็เลยเปล่งแสงก็แค่นั้นเองถ้าไปหาเขาเขาจะให้รับขันถ้าไปหาเขาเขาจะตีความแสงตีความสีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องตีความเห็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นนั่นคือตัวเรานะครับหายแน่หรือยังหายแล้วชัวร์นะร้อนร้อนเห็นไหมครับนะครับเพลงร้อนหรือแน่นครับโล่งยังแน่นอยู่
มือนมีคนเอาสีมาทาหน้าเราแล้วเราไม่เคยส่องกระจกเราก็จะไม่รู้เลยว่าหน้าเรามันดำคล้ำขนาดไหนนอกจากว่ามีคนมาทับเราหรือมีคนมาส่องมีคนเอากระจกมาให้เรามันก็ไม่รู้เหมือนเรามีปิงดูดเลือดอยู่ในตัวเหมือนเด็กบางคนไปเล่นปิงควายอยู่ในตัวไอ้พยาธิในไส้หรือไอ้อยู่ในตัวในท้องอาจจะรู้ตัวมันดูดเลือดเราไปได้เยอะแล้วอ่ะเหมือนกันเลยสุขภาพของเราถ้าเราไม่เคยที่จะไปกระตุ้นมันเราก็จะไม่รู้เลยว่าศักยภาพของสุขภาพเราเนี่ยมันขนาดไหนนอกจากว่าเราเอาตัวเราไปตรวจประจำปีพอไปตรวจประจำปีเท่านั้นแหละครับอะไรเกิดขึ้นเป็นโรคเลยเบาหวานความดันเคมีนแก้วมาเป็นพวงเลยเห็นไหมครับพอไปให้เขาตรวจเขาให้มาเป็นพวงพอเป็นพวงเสร็จก็แถมพวงยาพวงเคมีเห็นไหมครับก็เป็นลูกโซ่ไปเพราะฉะนั้นการรับอากาศเป็นการเช็คสุขภาพได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นการแก้เลยเพราะเมื่อแน่นนะครับมันก็จะบอกให้รู้ด้วยก็แสดงว่าสุขภาพเรามันแย่แล้วมันแน่นมันบีบรัดมันหัวใจเต้นเร็วแสดงว่าเมื่อเราไปกระตุ้นสุขภาพหรือร่างกายของเราภายในมันบอกเราแล้วครับว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้เว้ยมันสั่นมันหวิวมันคลอนมันแน่นมันอึดอัดนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปไหนก็รับอากาศแล้วแต่ตามเข้าไปพอรับอากาศตามเข้าไปตั้งแต่เช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยครับเช้าเย็นเช้าเย็นผมก็ท้าเลยว่าถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับมันจะไม่หัวใจวิวมันจะไม่ทรมานอีกครับเดิมแน่นอนอ่ะครั้งแรกที่เราทำมันจะเหมือนขึ้นหน้าผาไต่หน้าผาไปเรื่อยๆๆพอสุดปล่อยลมปล่อยอากาศออกมันจะเหมือนลานโล่งโจ่งไปหมดเลยนี่คือครั้งแรกแต่พอครั้งที่สองมันจะขึ้นไปได้แค่ครึ่งผาเฮ้ยไม่เหนื่อยแล้วมันจะไม่เหนื่อยแล้วมันจะไม่ทรมานแล้วแล้วมันก็เจอลานโล่งทีนี้จะนิ่งแล้วพอปล่อยมันจะฟุ๊บไปทั้งตัวเลยทีนี้ฟุ๊บร้อนแบบที่ป่าร้อนอ่ะป่าก็เลยไปไกลแล้วมันไปเรื่องของพลังงานไปแล้วไปแตะเรื่องของแสงเสียงสีแล้วเรียบร้อยแล้วไหมครับทำไป3วัน5วัน7วันต่อไปยังไม่ทันต้องแตะหน้าผาเลยครับเจอโล่งเลยลานโล่งมันจะนิ่งไปเลยจะนิ่งเรียบพอนิ่งเรียบทีนี้มันก็อยู่ได้ยาวแล้วครับคำว่าอยู่ได้ยาวก็คือดึงไกลดึงยาวมันก็จะไม่สั่นกึก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 มันก็จะไม่คลอนเพราะไอตัวอากาศที่เราอัดเข้าไปมันกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะไปเสมอตาครับดูนะฮะไม่ต้องหนีเลยผมไปทุกที่แหละเพราะมาแล้วต้องการให้ได้นะครับใช้ภาษากระแทกแล้วใช้กับกายกระแทกแล้วพอทำได้ปุ๊บผมก็จะคุยกันรู้เรื่องเพราะมาผมก็ไม่สนับสนุนให้มานั่งเสียเวลาอยู่ที่กรุงเทพอยู่กันนครปฐมดีกว่าแยกกันอยู่ถ้าไม่อยากให้ได้ก็จะไม่มาโอเคครับเมื่อมาแล้วก็ต้องได้ไม่มีกลับไปตัวเปล่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหลบเลยมาเลยเนี่ยจ้องเลยต้องการให้ได้นะครับเพียงแต่แค่บอกมาว่าติดขัดตรงไหนเพราะฉะนั้นพอผลจากการรับอากาศอากาศเป็นความไม่บริสุทธิ์นะครับแต่การไปอัดอากาศเนี่ยฮะมันไปดึงเอาความบริสุทธิ์ของอากาศที่ซ่อนอยู่ในออกมาประหลาดนะประหลาดไหมครับประหลาดยังไงครับอธิบายมันอึดอัดในตัวถูกต้องครับความอึดอัดนั่นแหละครับคือไม่สบายแล้วครับได้ไหมความอึดอัดแต่ไม่สบายแล้วมันเป็นอะไรมันอึดอัดสิดีแล้วที่ถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นที่อึดอัดแต่ถ้าไปหาเขามันเป็นโรคทันทีแม่เก็ตนะยอดแม่หามาใหม่เก็ตแล้วชัดเจนนะแม่นะมันจะเป็นอะไรมันก็อึดอัดนั่นแหละมันต้องนั่งเทียบกันเลยว่ามันมีคนโล่งไง
ถ้าบอกว่าผมมาสะกดจิตผมสะกดจิตหรือเปล่าครับไม่ก็เทียบเอาเลยว่านั่งอยู่ตั้งหลายคนมีโล่งอยู่หลายคนเห็นไหมครับมีแน่นอยู่บางคนก็ถามว่ามันเป็นอะไรมันก็เป็นที่แน่นน่ะสิก็เป็นที่โล่งกับแน่นอยู่สองอย่างนี่คือตัวเราเสร็จปุ๊บถ้าไปหาเขาเป็นความดันแน่พอเป็นความดันเสร็จมันหน้าตายังไงก็ยังไม่รู้ชัดเจนนะไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงความดันแบบเขานะแต่ถ้าเป็นเรามันแน่นผมก็เลยบอกว่าจะไปยากอะไรก็ทำให้มันแน่นสิจบถ้าอยู่กับเราอะทำให้มันหายแน่นให้มันโล่งเท่าก็จบมันต้องกินยาไหมล่ะไม่ต้องก็อาการเข้าไปสิเห็นไหมครับอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆจนเราพอใจเราชอบที่เท่าไหร่ก็แค่นั้นสำคัญว่าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันน่ะผมเคยไปล่าสุดเนี่ยไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาจับผมวัดความดันได้150ก็ตกใจมากเลยว่าคุณไปทำอะไรมาผมบอกไม่ได้ทำอะไรก็ขับรถมาแล้วก็มานั่งเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราต้องไปทำอะไรมาแน่ถึงตั้ง150มันเกินไปเสร็จปุ๊บเขาให้เราไปนั่งพัก1ชั่วโมงแล้วมาวัดใหม่ไม่มีรถครับ170มันจะไปเหนื่อยไรแม่ถ้าพูดถึงนะเดี๋ยวชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้วิ่งนะมันไม่ได้วิ่งมาก็เดินมาปกติเดินมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่เดินน่ะตั้งแต่พ่อแม่มีพ่อแม่มาเนี่ยเดินมาตลอดมันคือปกติมาตลอดโอเคนะย้อนแย้งผม170ผมไปนอนมาอ้าวผม170แสดงว่ามันสูงจะแตกกันแล้วหัวแล้วน่ะเห็นไหมครับเขาก็เลยถามเราว่าแล้วมันวิงเวียนมันเวียนหัวมันมืดมันเบลอไหมบอกไม่สรุปแล้ว170มันก็ยังไม่เป็นอะไรนะตามค่าที่เขาวัดเนี่ยใช่หรือเปล่าครับแต่เราพอไปวัดค่าตามตัวเลขที่เขาบอกพอเขาบอกว่าพอเป็นเลขเท่านั้นเท่านี้ตกใจโดยลืมการคำนึงถึงชีวิตจริงเลยว่าเมื่อกี้อย่างเช่นน้องบอกว่ามันแน่นค่ะหัวใจมันสั่นนี่คือใช่เลยให้คำนึงถึงความรู้สึกของเราเองอะเอาไว้เมื่อจับความรู้สึกของเราได้ว่ามันเป็นเช่นนี้นะเสร็จครบอากาศเข้าไปเสร็จเวลาใช้จริงคำว่าอัดอากาศตอนเช็คอากาศอัดอากาศตอนเช็คอากาศคือเช็คสุขภาพเสร็จแล้วนะแต่เวลาใช้จริงให้ดูในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันที่เขาถามผมนั่นแหละว่าแล้วไม่ใช่มันมึนไหมมันเพลียไหมมันเดินแล้วมันสบายตัวไหมก็เหมือนเดิมสบายเหมือนเดิมเห็นไหมครับกินก๋วยเตี๋ยวชามของตัวเองอะรสชาติมันต้องเหมือนเขาหรือเปล่ามันไม่เหมือนกินชามของเราต้องเหมือนเขาหรือเปล่าไม่เหมือนเราคิดได้ฟังนะเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรมันต้องไปเหมือนเขาไหมไม่เหมือนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะค่าของสุขภาพมันจะให้เป็นเหมือนใครได้ไหมไม่ได้ทีนี้เมื่อเหมือนใครไม่ได้แล้วมันวัดจากอะไรล่ะว่ามันสุขภาพปกติมันวัดยังไงจบครับแม่เอาต่อแล้วถือว่าใช้ได้นับเข้าทางปากนะครับจบแล้วนั่นแหละครับวัดที่ตัวเราถ้ามันยังเดินดีวิ่งไกลยกของหยิบของขึ้นรถเมล์นู่นนี่นั่นอย่าไปสนใจโคตรมันโคตรมันนะแม่รู้จักโคตรมันไหมโคตรมันอะโคตรมันนั่นคือเขาไงผมบอกแม่เป็นเอกแม่เป็นไม่ตอนเนี้ยขำอย่างเดียวเห็นไหมไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นทันทีเป็นเอกไหมครับเป็นเอกไหมเอกคืออะไรไม่คนสมัยนี้เนาะเป็นอาภิไหยวาไหมครับเราอหิวาตะกร้อไม่เป็นแต่รู้ใช่ไหมเอกอหิวาคืออะไรเนาะผมก็ไม่รู้หรอกคืออะไรฝีดาษเนาะแม่เป็นไหม
ไม่เป็นอย่าไปให้ใครมาบอกว่าเราเป็นอะไรนอกจากตัวเราไงคำว่าเป็นอะไรคือเป็นโรคตามที่เขาว่าไอ้เป็นอะไรก็คือรู้ตัวเรามันโล่งมันแน่นมันเจ็บมันปวดมันมึนมันเบลอมันชามันเพลียมันวูบมันสั่นมันไหวตามวัยอวัยหารด้วยนะครับเมื่ออวัยหารเสร็จปุ๊บวันนี้มาเรียนรู้เรื่องพิธีการนับประกาศเพื่อทะลุทะลวงไอ้มืดเบลอชาลมออกหูนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละก็งับเข้าไปก่อนแล้วก็จะรู้เองว่ามันไปช่วยอะไรได้บ้างโอเคนะครับยังไม่ต้องไปไหนโอเคนะครับเข้าใจหรือยังเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอะไรอธิบายทีนี้เอาเข้าทางปากครับเข้าทางปากเข้าทางปากนะครับก้อนใหญ่ๆแล้วกลืนลงท้องนะครับกลืนลงท้องแล้ววิ่งหนีมันให้ไกลให้อากาศที่มันอยู่ในท้องเนี่ยมันระเบิดเองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาก้อนใหญ่ๆ1 2 3 What?1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12 13หนีเลยหนีอย่าไปยอมอย่าไปกลัวมันให้มันระเบิดเอง14 15 16 1718 19 20 21 22อัดไว้อย่าไปยอม23 24 25 26 27ปล่อยออกแล้วยกมือนะครับ28ดีค่ะโอเคค่ะ29 30น้องใหม่เขาไปไกลไว้31 32 3334ดีครับอย่าไปยอมมันครับกลืนลงไปดีครับนั่นแหละปากกระตุกแล้วทีนี้นั่นแหละทำไปกลืนไปอย่าไปยอมอย่าไปยอมห้ามยอมดีครับไปเรื่อยๆพื้นฐานดีก็ไปเรื่อยๆเยี่ยมครับผมดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักลุงหอกแล้วยอมทำเห็นไหมมันอ้างเห็นไหมมันโล่งอะไรอีกนอกจากโล่งครับมันโล่งเลยเล่าไปเล่าไม่ถูกเล่าไม่ถูกเขาถึงจะเป็นยังไงมันโล่งมันค่อยอะไรสบายมัน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 สบายดีมากครับนี่แหละคือยาอากาศอ่ะมันเป็นยาพืชก็เป็นยาหนึ่งน้ำตามาแล้วลุงหมอมาบอกสัตว์ก็เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอ่ะครับถ้าเป็นสัตว์พวกพืชที่มีสัตว์ที่มีพิษมาต่อยก็เป็นวัคซีนพวกผึ้งพวกตะขาบครับมันยาหมดแหละถ้ามีวิธีการเข้าใจธรรมชาติสักหน่อยโอเคนะอากาศเป็นยาพืชเป็นยาน้ำเป็นยายาทุกเม็ดที่เขาว่านะมันเป็นเคมีโอเคนะเคมีมันเป็นพิษมันทำลายชีวิตทุกชีวิตเลยตัวเองยังสั่นอยู่ไหมนิดหนึ่งลดแสดงว่าลดน้อยลงโอเคดีใจด้วยดีใจดีครับถูกต้องนะแสดงว่านี่คือใช่ครั้งที่1 2 3จะต่างกันคือความนานของแต่ละครั้งเกิดจากการที่ตัวยาอันบริสุทธิ์ที่มันแตกตัวอยู่ในอากาศมันแตกตัวออกครับมันเลยทำให้สบายและมันทำให้โล่งเสร็จปุ๊บพอเลือกอะไร3อย่างว่าเราถนัดอันไหนมากที่สุดคือหยุดหายใจแล้วชอบมากเลยหยุดหายใจเข้าทางจมูกถนัดไหมถ้าไม่ถนัดทางจมูกก็เข้าทางปากก้อนใหญ่ดีได้ยาก้อนมาเริ่มหม้อใหญ่พอได้หม้อใหญ่พอไปกวนกระเสียนสมุนในตัว
มันก็ไปแตกออกเป็นบิ๊กแบงพอบิ๊กแบงแตกออกมันก็โล่งโปร่งสบายเหมือนเวลาขี้แตกอะโอ้มันมวนจริงๆนะเวลายังไม่ได้ขี้หาห้องน้ำไม่ได้ครับพอมันหลุดออกจากตูดได้โอ้โหโผล่เลยโอ้สวรรค์เลยอย่างนี้แหละครับแม่อย่างนี้เลยทำไปเรื่อยๆเช้าเย็นเช้าคือตอนที่รู้สึกตัวตื่นนอนปุ๊บทำก่อนเลย3เม็ดถ้าจมูกใช่ไหมก็ทำทางจมูกทางปากก็ปากไปนะครับทำเช้าทำเย็นทำเช้าทำเย็นจากนี้ไปฟังให้ดีจะเป็นคนที่ผิดปกติยากจะรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายยากมากเพลียยากเหนื่อยยากเดินยากมึนยากโอกาสเป็นมีแต่เป็นยากเดินมันเป็นง่ายเป็นแล้วก็ตกใจวิ่งไปหาเขาโอเคนะต่อไปไม่ต้องไปหาใครเช็คกับที่ตัวเองก่อนพอเช็คตัวเองเสร็จปุ๊บรู้ว่ามันผิดปกติปุ๊บหยุดสักนิดนึงก่อนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามส่งลูกทำผักป้นปลาทำอะไรก็ตาม24ชั่วโมงที่เราทำต้องรู้ตัวเองนะครับเนาะหยุดก่อนหยุดเสร็จปุ๊บอยู่เฉยๆนิ่งๆนั่งพักแล้วรับอากาศรีเซ็ตระบบใหม่แสดงว่าตอนนั้นในร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการสะสมตัวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีมากขึ้นไม่ใช่ผีเข้านะฮะเห็นไหมครับมันคือการสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนเรารู้สึกมันว่าผิดปกติทุกครั้งเวลาที่เราจะสงวนความรู้สึกนี้ไว้ไม่ทำลายความรู้สึกตัวนี้ซึ่งเป็นรหัสธรรมชาติเป็นรหัสชีวิตชัดเจนเนาะเคยไหมว่าไม่ต้องหันหรอกก็รู้ว่าใครคุยอยู่ถูกไหมครับมีโลกไหมครับไม่จำเป็นต้องหันให้มันทำอะไรทุกอย่างซึ่งมันเป็นรหัสบางอย่างที่มันทำบ่อยๆเราจะรู้เองมันยืนอยู่แถวนี้แหละโอเคไหมครับเนาะเหมือนกันตัวของเราก็จะมีรหัสมนุษย์เหมือนกันรหัสมนุษย์เป็นรหัสชีวิตเป็นรหัสป้องกันตัวเองบอกความเป็นตัวเองป้องกันตัวเองถ้าเป็นเรื่องภายนอกลางสังหรณ์โอเคเนาะถ้าเป็นเรื่องตัวเราสุขภาพเรื่องกายใจจิตเป็นเรื่องของพลังงานทั้ง5พลังงานตัวนี้อยู่ในตัวเราอัดเข้าไปเสร็จปุ๊บบอกให้หลับตาจะเป็นปกติที่จะเป็นไปได้สูงว่าจะต้องเห็นแสงมันยังไม่เห็นวันนี้เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นและรู้จักกันโอเคนะครับแต่วันนี้ภายนอกเวลาเราอัดไปแล้วมันได้โล่งไปเรียบร้อยแล้วพอมันได้โล่งไปเรียบร้อยก็ทำต่อไปเรื่อยๆให้มันโล่งทุกวันพอโล่งทุกวันมันจะไปหาความผิดปกติก็ยากขึ้นแล้วครับจบเนาะดีไหมมีคำถามไหมครับทำทิ้งทำคว้างเวลาทำอย่าเค้นเอาที่รู้สึกสบายมันจะเห็นว่ามันโล่งเฮ้ยมันดีเว้ยอัดมันเข้าไปเรื่อยไม่เอาอัดเท่าที่รู้สึกสบายนะครับพ้นไป3เดือน6เดือนเมื่อมันปรับตัวอีกทีนึงร่างกายมันปรับอีกทีนึงก็คือมันสั่นมันคลอนมันวูบมันว่ามันไหวไม่ต้องตกใจเพราะพูดล่วงหน้าแล้วมันก็จะปรับระดับเลเวลมันขึ้นไปอีกโอเคนะครับเป็นไข้ก็อย่ากินยาให้อยู่กับตัวเองแล้วรักษาตัวเองระบายความร้อนอย่างเดียวชัดเจนนะครับได้คนเดียวเลยวันนี้ไม่ใช่หรอกได้กันทุกคนนั่นแหละครับเอาเป็นตัวต้นแบบในการที่รักษาตัวเองขอบคุณมากสวัสดีครับก็จะเลิกไปไหนเพราะว่ามีคำถามอยู่คาใจมีคนฝากถามมาเยอะแต่ผมก็ไม่เคยถามเขาโดยตรงถามต่อหน้านี่แหละคิดยังไงได้วันนั้นจึงมีมัจจุราชมาโผล่พวดพลาดเอาความคิดเบื้องต้นมันจะมีประมาณ 2-3 คำถามอยู่ในเนื้อหาน่ะรู้ใช่ว่าเขาจะตอบยังไงเขาคิดยังไงจึงมีพญามัจจุราชมาโผล่ครูให้เป็นครูครูให้งอกแล้วมันโดนตบอ้าวจริงๆนะผมก็งงนะไม่ว่าไม่งง1นาทีผ่านไป2นาทีผ่านไปเนี่ยผมยังสรุปไม่ได้นะเฮ้ยมันอะไรต่อวะเนี่ยพอมาจับเขาได้อ๋อเป็นสิ่งที่เราคุยกันมามากมานานมากเขาก็ประมวลผลพอมวลผลเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยที่ดูผ่านจอคำถามคือมันคิดอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะจึงไปไอ้ทาตัวดำมาเมื่อมแล้วก็มาแสดงบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้ครับฐานแรกเลยเอาเชิญครับ
ก็อะไรอ่ะก็จะรับได้เหรอว่าไปรู้เข้าใจอะไรอยู่มันจะรับไม่ได้นะครับคำว่ารับไม่ได้เหมือนกับTTM ฉายาผมตอนนั้นเป็น TTM ผมกำลังมอบสิ่งบางสิ่งเนี่ยไอ้แฟ้มนับกระดาษเนี่ยครับก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นแฟ้มกระดาษคุณแม่รับคุณแม่ก็บอกพูดมาเถอะยังไงฉันก็รับได้วันก่อนรับได้แต่ไม่รู้ความหมายหรอกรับอยู่กับมือเนี่ยครับคุณแม่ดูนะแต่พอเล่าไปปุ๊บไอ้แฟ้มแทนที่มันจะอยู่ในมือมันดันหายไปเนี่ยคำว่ารับได้ไหมเนี่ยมันรับไม่ได้ครับใช่ครับมันรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้เลิกรับอย่าใช้คำว่ารับได้รับไม่ได้ให้ใช้คำว่าทำเมื่อกี้เนี่ยฮะแล้วมันรู้อะไรรู้สึกเพราะอะไรเพราะบอกให้ทำถึงได้รู้สึกถึงความอึดอัดเมื่อกี้ถึงจะรับได้ครับพลิกเซนเลยนะใครมาเล่าอะไรให้เราฟังอ่ะไม่ใช่หรอกจะตอบคำถามลุงเดี๋ยวมาตอบวันนี้ซะแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าฟังผมเล่าให้มันเป็นนิทานแล้วกันไม่งั้นคนฟังก็จะไปต่อไม่ได้ถ้าคิดบวกถ้าคิดดีคิดชอบก็จะไปต่อได้ฟังให้มันเป็นนิทานแต่ถ้ารับไม่ได้ก็จะได้ไม่กล่าวโทษกันถ้าผมบอกว่าจุดที่ราหูเขาอยู่นะรู้จักราหูไหมครับมันต้องเป็นเงินทั้ง30ล้านนะถึงจะจ้องตาแล้วก็บอกเขียนใบสมัครแล้วก็เอาไปจะตบตาทำไมรู้จักราหูไหมครับรู้คืออะไรครับอยู่ที่วัดสุทัศน์ไปไหว้มาแล้วใช่ไหมหลายครั้งด้วยแล้วได้อะไรมาบ้างบุญคืออะไรนั่นแหละคืออะไรมันส่งผลยังไงดียังไงนะไม่สามารถบอกได้เลยถ้าไปไหว้แล้วมาทำให้สุขภาพดีสิเห็นไหมไม่ไปไหว้แล้วทำให้สุขภาพดีไม่มานั่งตรงนี้เก็ตแล้วใช่ไหมแม่ดีมากครับ